5เทคนิคเริ่มต้นเปิดร้านขายข้าวมันไก่คุณผู้ฟังคิดว่าราคาอาหารในยุคนี้แพงหรือไม่ปัจจุบันอาหารตามสั่งตกจานละ35บาทถึง40บาทแม้แต่ก๋วยเตี๋ยวราคาก็ใกล้เคียงและถ้าในแต่ละวันเราต้องซื้ออาหารกินทั้ง3มื้อเราต้องใช้เงินอย่างน้อยราวๆประมาณ130บาทถึง140บาทใน1เดือนเราทำงานประมาณ20วันและหากทั้ง20วันกินอาหาร3มื้อก็เท่ากับเรามีค่าใช้จ่ายเฉพาะเรื่องกินถึง 2,600 บาทไปจนถึง 2,800 บาทโดยประมาณหากมีเงินเดือนเป็นแสนเงินแค่นี้ก็คงจะขนหน้าแข้งไม่ร่วงแต่อย่าลืมว่านอกจากค่ากินของเรายังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆจีปะทะค่าน้ำมันรถค่าเดินทางผ่อนรถผ่อนบ้านค่าเทอมลูกและยิ่งถ้าเงินเดือนน้อยๆขอบอกเลยว่าสิ่งที่คิดจะประหยัดอย่างแรกก็คือค่าใช้จ่ายในการกินวันนี้ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์จะมาพูดให้เห็นว่าในสังคมนี้คนที่ยังต้องการอาหารในราคาถูกยังมีอีกมากเพื่อจะได้ช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าแต่ว่าจะมีพ่อค้าแม่ค้าที่ไหนมาทำอาหารราคาถูกขายเพราะคิดแล้วคงไม่คุ้มแต่ลองคิดในมุมกลับกันถ้าเราขายราคาถูกลูกค้าก็จะมากเราเอาจำนวนที่ขายมาถัวเฉลี่ยกับราคาเบ็ดเสร็จแล้วเราอาจมีกำไรได้มากกว่าการขายอาหารในราคาแพงๆด้วยซ้ำวันนี้ลองมาดูกันว่าจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมถ้าเราคิดเล่นๆจับเอาเมนูข้าวมันไก่มาขายในราคาถูกๆแค่จานละ15บาทไปจนถึง20บาทจะมีโอกาสรวยได้หรือเปล่า1. ขายถูกคือการสร้างจุดเด่นให้คนรู้จักร้านเราจะสังเกตร้านข้าวมันไก่ว่ามีเยอะมากเดินไปทางไหนก็เจอทุกร้านไม่แตกต่างกันเท่าไหร่ไม่พูดถึงเรื่องรสชาติน้ำจิ้มน้ำซุปที่อาจจะอร่อยไม่เหมือนกันอันนี้แล้วแต่คนชอบแต่พูดถึงเรื่องราคานั้นเหมือนกันไปหมดราคาประมาณ 35-40 บาทบางทีพิเศษก็ประมาณ45บาทจนถึง50บาทแต่จะดีกว่าไหมถ้าหากเราขายในราคาที่ถูกกว่าเช่นจานละ 15-20 บาทซึ่งจะทำให้ร้านเราดูโดดเด่นขึ้นมาทันทีและเป็นจุดขายได้ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ใครๆก็ต้องพูดถึงที่เหลือคือการบริหารจัดการต้นทุนของตัวเองที่ต้องขอบอกเลยว่าต้องทำได้อย่างแน่นอน 2. ถ้ารู้จักวางแผนต้นทุนก็สามารถขายในราคาถูกได้ยกตัวอย่างร้านข้าวมันไก่เคาะโต๊ะที่ขายแค่จานละ10บาทเริ่มต้นจากการไม่มีลูกค้าไม่มีใครเชื่อมั่นว่าของถูกจะเป็นของดีแต่พอได้ลองกินความอร่อยกลายเป็นตัวเชื่อมให้ลูกค้าคิดใหม่อีกครั้งนี่คือธุรกิจที่ออกงานอีเวนต์แล้วมีรายได้กว่า 30,000 บาทซึ่งต้นทุนเช่นข้าวมันไก่1หม้อใช้ข้าว5กิโลกรัมต้นทุน 1,000 บาทแต่หม้อนี้ขายได้ 2,000 บาทมีกำไรเท่ากับ 1,000 บาทหรือการใช้สะโพกไก่วันละ30กิโลกรัมอกไก่15กิโลกรัมสิ่งสำคัญคือการหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพในราคาไม่แพงจะทำให้เราลดต้นทุนของตัวเองและขายสินค้าในราคาถูกลงได้ 3. เทคนิคที่สำคัญคือการคัดเลือกไก่ร้านข้าวมันไก่สำคัญคือการใช้ไก่และเป็นต้นทุนหลักจะทำอย่างไรให้ต้นทุนนี้น้อยลงแนะนำว่าให้เลือกซื้อไก่เป็นชิ้นแทนการซื้อไก่ทั้งตัวข้อดีคือเวลาสับขายจะได้เนื้อล้วนไม่มีกระดูกได้เนื้อไก่มากขึ้นลูกค้าก็ชอบทำให้ขายง่ายและเหมาะสมกับการขายในราคาที่ไม่แพงด้วย 4. ลูกค้ากินแล้วติดใจยังไงก็กลายเป็นลูกค้าประจำถ้าขายถูกแล้วอร่อยเป็นของดีมีคุณภาพบอกได้คำเดียวว่ายังไงก็ติดใจประกอบกับทำน้ำซุปดีๆน้ำจิ้มอร่อยๆไม่ใช่เรื่องยากที่เราจะสร้างฐานลูกค้าประจำได้และหากใช้ตลาดออนไลน์เข้ามาเสริมจะทำให้เรามีรายได้อีกหลายทางการชูจุดเด่นราคาถูกถือเป็นตัวกระตุ้นการชูจุดเด่นราคาถูกถือเป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกคนซื้อที่ดีมากหากใครไม่เชื่อต้องลองขายของราคาไม่แพงยังไงลูกค้าก็อยากซื้อมากโดยเฉพาะในยุคที่รายได้ไม่ค่อยดีแบบนี้กำไรอยู่ได้แต่ต้องขยันขายมากขึ้นถามว่าขายถูกแล้วจะคุ้มค่าแค่ไหนเพียงจานละ 15-20 บาทถ้าต้นทุนโดยรวมในแต่ละวันทั้งค่าข้าวค่าไก่ค่าวัตถุดิบรวมๆแล้วหากบริหารจัดการดีก็พอมีรายได้แม้จะไม่มากและต้องขยันขายให้ได้ปริมาณมากๆเพื่อจะได้มีกำไรแต่ส่วนใหญ่ปริมาณลูกค้าจะมีมาก
ด้วยคำว่าราคาถูกเป็นตัวดึงดูดที่ดีซึ่งเป็นการมองในอีกมุมหนึ่งที่หลายคนชอบตั้งเป้าแต่จะขายดีแต่ราคาก็จะตามกระแสกันไปหากลองสวนกระแสลดราคาลงมาสักนิดอาจพบโอกาสทางการค้าใหม่ๆที่ทำให้เราต้องติดใจกว่าการขายแพงๆก็เป็นได้